วัสดีค่ะพบกับช่องคุณยายบัวลอยแฟมิลี่นะคะวันนี้เป็นวันหยุดของคุณยายวันหยุดวันที่2นะคะวันนี้บรรยากาศแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะตกแน่นอนเลยคุณยายกินหญ้าอิ่มแล้วนะคะกินแต่ต้นนะคะเหลือใบนะคะท่านหูท่านตายแล้วนะคะวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะน่าจะไม่ได้ไปอยู่ที่ป่านะคะกลัวฝนตกวันนี้น่าจะได้อยู่สวนนะคะเพราะว่าไม่มีแดดนะคะหรือรอดูตอนบ่ายๆนะคะถ้ามีแดดก็น่าจะไปอยู่ที่ป่าแต่ตอนนี้นะคะน่าจะได้อยู่ที่สวนนะคะเพราะว่าอากาศไม่มีแดดเลยเหมือนจะฝนตกมันจะฝนตกนะคะคุณยายวันนี้ไม่ได้กินกล้วยนะคะกล้วยยังไม่สุกนะคะกินหญ้าไปก่อนสวัสดีค่ะคุณยายบัวลอยนะคะวันนี้หยุดวันที่2นะคะวันหยุดพักผ่อนของคุณยายนะคะกินหญ้านะคะกินหญ้าลดความอ้วนไปก่อนนะคะกินอิ่มแล้วนะคะหยุดกินแล้วเหยียบแล้วยายยายอิ่มแล้วนะคะนี่แม่ควานลุกไปตัดตั้งแต่เช้านะคะให้คุณยายเบื่อลอยนะคะยาตัดหญ้าไว้นะคะกลัวฝนตกตื่นแต่เช้าไปตัดหญ้าไว้ให้คุณยายตั้งแต่เช้านะคะกลัวฝนจะตกเพราะว่าถ้าต้นหญ้าเปียกน้ำแล้วนะคะคุณยายจะไม่กินหญ้านะคะถ้ามีความชื้นเปียกนิดนึงนะคะคุณยายจะไม่กินหญ้านะคะอันนี้ก็เหยียบทิ้งแล้วอิ่มแล้วนะคะพอแล้วนะคะพอแล้วนะคะได้กินอ้อยบ้างนะคะหญ้าบ้างนะคะสลับกันไปนะคะวันนี้อากาศดีค่ะคุณยายน่าจะได้อยู่สวนเพราะว่าถ้าไปอยู่ที่ป่าก็อยู่ใต้ต้นไม้นะคะกลัวฝนตกนะคะกลัวปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะกลัวฟ้าแลบฟ้าร้องนะคะถ้าฝนตกก็ขออยู่ที่โล่งๆนะคะไม่มีต้นไม้ใหญ่ก็แล้วกันนะคะวันนี้น่าจะได้อยู่ที่สวนนะคะคุณยายค่ะอยู่ที่สวนไปก่อนนะคะพูดถึงโรงช้างนะคะโรงหลังคาให้คุณยายนะคะตอนนี้ก็ได้ซื้อของมาบางส่วนแล้วนะคะซื้อเสานะคะได้เสามาแล้วนะคะซื้อตามงบค่ะงบน้อยเราก็ซื้อมาน้อยนะคะซื้อมาไว้นะคะแต่อนาคตคุณยายได้ทุนนะคะได้งบเยอะนะคะก็จะทำให้คุณยายเลยนะคะสวัสดีค่ะแม่แม่ไอซีตอนนี้คุณยายอิ่มแล้วนะคะกินยาอิ่มแล้วพ่อควายก็ตอนนี้เก็บขี้ช้างอยู่นะคะทำเป็นผุยละเอียดละเอียดเก็บใส่ต้นกล้วยนะคะคุณยายบัวลอยกินยาอิ่มแล้วนะคะวันนี้น่าจะฝนตกแน่นอนนะคะวันนี้พ่อควานน่าจะได้อยู่เป็นเพื่อนคุณยายแน่นอนนะคะฝนตกฝนตกทีไรนะคะคุณยายยังกลัวนะคะกลัวนะคะเลยวันนี้คุณยายน่าจะไม่ได้ไปอยู่ที่ป่านะคะเพราะว่ากลัวต้นไม้ใหญ่นะคะจากเหตุการณ์วันนั้นนะคะที่โดนฟ้าผ่าลงที่วังทะลุนะคะคุณยายยังกลัวเสียงฟ้าร้องอยู่นะคะเสียงฟ้าร้องกับเสียงรถนะคะเสียงดังๆนะคะถ้าคุณยายกินอาหารอยู่นะคะถ้าได้ยินเสียงนะคะก็จะหยุดกินนะคะแล้วก็ร้องให้เสียงเงียบไปนะคะคุณยายก็จะกินต่อนะคะยังกลัวนะคะฝนตกทีไรนะคะครอบครัวคุณยายก็เป็นห่วงคุณยายทุกครั้งนะคะต้องมาอยู่เป็นเพื่อนคุณยายนะคะคุณยายยังกลัวนะคะเมื่อก่อนนะคะตอนคุณยายนอนนะคะดึกๆพ่อขวานนะคะจะเดินมา
ดูคุณยายนะคะดูความเรียบร้อยนะคะดูความปลอดภัยให้คุณยายนะคะคุณยายจะไม่ตื่นนะคะนอนสนิทนะคะหลับสนิทนะคะแต่พอตั้งแต่โดนคว้าขาลงที่วังทะลุวันนั้นนะคะคุณยายก็สะดุ้งตื่นทุกครั้งนะคะที่พ่อคว้านะคะแอบมาดูนะคะยังหลับไม่สนิทนะคะยังกลัวอยู่นะคุณยายวันนี้พ่อขวานน่าจะอยู่เป็นเพื่อนคุณยายนะคะน่าจะฝนตกแน่นอนนะคะตั้งแต่เช้ามายังมืดครึ้มอยู่เลยยังไม่มีแดดนะคะวันนี้หยุดเป็นวันที่สองค่ะสวัสดีค่ะคุณยายคันตาอีกแล้วนะคะเป็นท่าประจำของคุณยายนะคะคันตาคันหูกัดงวงนะคะคุณยายอย่ารอนะคะกินหญ้าอีกแล้วกินหญ้าลดหุ่นนะคะวันนี้นะคะไม่มีกล้วยให้กินนะคะกล้วยยังไม่สุกกินหญ้ากับกินอ้อยไปก่อนยายนะคะฝนตกแน่นอนวันนี้นะคะคุณยายน่าจะได้อยู่ที่สวนคุณยายในวัย52ปีนะคะรักเหมือนคนในครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัวอีกคนนึงยายอิ่มเราก็อิ่มนะคะขอให้ยายขอให้แต่ยายอิ่มนะคะนี่นะคะในสวนคุณยายเบื้องรอยก็ปลูกผักผลไม้นะใบหม่อนแม่ขวานเลี้ยงหม่อนนะคะเป็นกล้วยนะคะกล้วยหักมุกแล้วก็มีมะม่วงค่ะอันนี้มะม่วงแก่แล้วนะคะแก่แล้วก็เริ่มเน่าแล้วนะคะเก็บมะม่วงแม่ขวานมะม่วงมะม่วงอะไรมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงเขียวเสวยค่ะเริ่มเน่าแล้วแก่แล้วไปเก็บเดี๋ยวมันจะเน่าหมดนะคะยายจับยายบัวลอยกินได้ม่วงมีกล้วยค่ะกล้วยยังไม่สุกไม่มีกล้วยกินพ่อขวานเอาอ้อยมาให้คุณยายกินเพิ่มนะคะเพิ่มความอ้วนให้คุณยายนิดนึงคุณยายจะได้หุ่นตะมุตะมินะคะดีวันนี้ฝนตกคุณยายน่าจะได้อยู่ที่สวนไม่กล้าไปอยู่ในป่านะคะไม่กล้าให้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะกินอ้อยนะคะอารมณ์ดีค่ะหูท่าช้างอารมณ์ดีจะสะบัดหูโบกไปโบกมานะคะอากาศดีคุณยายก็อารมณ์ดีค่ะคุณยายก็ลอยค่ะลูกควานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้คุณยายบัวลอยกันเยอะๆนะคะฝากกดตามได้ที่นะคะฝากติดตามนะคะกดติดตามได้ที่ช่องคุณยายบัวลอยแฟมิลี่ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณยายยายบ๊ายบายค่ะ
ไม่สนใจนะกินอย่างเดียว